คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเลขเกี่ยวกับแม่ตะเคียนแก้วนะครับงวดที่ผ่านมาให้เข้าเต็มๆครับงวดนี้ได้มาอีกแล้วครับก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2564เวลาประมาณ22นาฬิกาชาวบ้านพืชตำบลคำผงอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ได้ประกอบพิธีขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนแก้วเจ้าพ่อทองคำณวัดบ้านอาพืชโดยมีหมอธรรมร่างทรงประจำหมู่บ้านคนเดิมที่ทำพิธีเมื่อวันที่30มกราคม64ที่ผ่านมาและให้หวย7 8 9และ17แล้วชาวบ้านนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาถูก97กันอย่างมากมายครับมาวันนี้จึงได้ประกอบพิธีขอโชคลาภอีกครั้งซึ่งวันนี้มีคอหวยจากทั่วสารทิศต่างหมู่บ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดก็มีเช่นศรีสะเกษมาร่วมพิธีกันอย่างมากมายครับและพอทราบข่าวว่าจะมีการขอหวยอีกครั้งจึงได้เดินทางมาร่วมพิธีและนำธูปเทียนมากราบไหว้แม่ตะเคียนแก้วแต่ทางวัดก็ได้วางมาตรการป้องกันโควิดวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้เสี่ยงเป็นโรคโควิดก่อนจะประกอบพิธีนั้นน้องโอมที่เห็นเลข379ได้นำไปเสี่ยงโชคถูกท้าย2ตัวคือ97ได้นำเพื่อนๆมารำถวายแก้บนครั้งนี้ด้วยหลังจากรำแก้บนเสร็จหมอธรรมร่างทรงคนเดิมก็นำขัน5ขัน8พร้อมด้วยเครื่องสักการะมาประกอบพิธีขอโชคลาภในระหว่างหมอธรรมร่างทรงประกอบพิธีนั้นชาวบ้านได้สังเกตเห็นหมอธรรมเริ่มมีอาการแปลกๆมือสั่นจากนั้นหมอธรรมร่างทรงก็ยกถาดเครื่องสักการะขึ้นเพื่อถวายแต่ยังไม่ได้วางถาดลงหมอธรรมก็เริ่มมีอาการสั่นจนถาดเครื่องสักการะกระจัดกระจายแล้วพูดขึ้นว่าสนุกมากๆมาเยอะมากๆมากันทำไมเยอะแยะมาทำไมอยากได้อะไรชาวบ้านก็บอกว่าอยากได้โชคอยากได้ลาภจากนั้นหมอธรรมร่างทรงก็พูดขึ้นว่าฟังให้ดีๆฟังชัดๆไม่เชื่อก็แล้วแต่9-6-8-8-4ไม่เชื่อก็ไปดูที่เก่าจากนั้นก็พูดอีกว่า984จากนั้นหมอธรรมร่างทรงก็เป็นจากนั้นหมอธรรมร่างทรงก็มีอาการเป็นปกติชาวบ้านก็พากันจดเลขที่หมอธรรมร่างทรงพูดขึ้นมาครับคือ968และ84เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่แอดนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นเกี่ยวกับตัวเลขเจ้าแม่ตะเคียนแก้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้ถูกมาแล้วนะครับงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยร่างทรงหมอธรรมได้พูดบอกว่า968แล้วก็84ครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16กุมภาพันธ์64ทุกท่านทุกคนนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ